วชั้นเลิศมาสู่ช่วงที่2นะครับเราอยู่ในช่วงข่าวชั้นเลิศนะครับกับ Live Beat by Gem Bravo ของเราวันนี้มาต่อกันที่เรื่องราวของเพื่อนรักปากหวานสายต่ำตมอย่างป๊อปแล้วก็โอ๊ตนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าทั้งโอ๊ตปาโมดแล้วก็พี่ป๊อปปองกูลเนี่ยสนิทกันมากเลยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่ก็มีผลงานเพลงที่มาทำร่วมกันด้วยนะครับใช่ค่ะพี่เต๋อนั่นก็คือเพลงกำนันทองหล่อนะซึ่งพี่ป๊อปเนี่ยก็ได้พี่โอ๊ตมาฟีเจอริ่งในเพลงนี้ด้วยบอกเลยว่า2คนนี้เดินไปไหนก็คนกลัวมากเลยนี่แต่วันนี้เราจะได้ปากกลัวสิไม่ใช่จะบอกว่าไม่ได้ให้เขาสองคนมาร้องเพลงให้เราฟังนะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เขาสองคนเนี่ยมาเมาส์กันเมาส์ใช่เหรอไม่ใช่เสียงไม่ทันเลยนะรู้อยู่แล้วไม่ได้ให้เมาส์ตีช่าหรอกหมายถึงว่าให้เขาเมาส์กันเองถึงวีรกรรมสุดต่ำตมนะครับของกันและกันเพราะสองคนนี้เขาซีกันใช่ไหมฮะที่แน่ๆเราบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่มีใครยอมใครอยากจะรู้ว่าใครต่ำตมกว่าใครไปชมครับอะไรที่ต่ำเนี่ยมันพูดไปก็มีแต่คนรู้ไปแล้วแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเพื่อนผมเป็นคนเซนซิทีฟวันนึงเนี่ยผมเดินเข้าไปเนี่ยเห็นเขากำลังนั่งเศร้านั่งซึมอยู่เขาแบบเฮ้ยพี่ผมเครียดมากเลยช่วงเนี้ยผมไม่รู้จะซื้อกล้องอะไรดีตอนนี้เงินมันเยอะมากกรมสรรพากรนะครับช่วยติดตามเรื่องนี้ให้นิดนึงนะครับว่าเงินมันน่าจะอยู่นอกระบบเยอะจนมันต้องฟอกต้องไปซื้อของซื้อของต่างประเทศเดี๋ยวนี้นะซื้อกล้องตัวหนึ่ง 5-6 แสนก็มีนะครับโอเคฝากสรรพากรไปตรวจร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวใส่กัญชาหรือเปล่าแล้วก็มีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ในร้านไหมนะฮะเวลาไปออกรายการด้วยกันเขาก็จะคอยชงให้น้องเล่นจังหวะนั้นจังหวะนี้แต่ว่าจะเป็นคนไม่ค่อยออกตัวเองเพราะว่ากลัวจะโดนแฟนด่าแล้วมึงไม่เล่นเองวะมึงอยากให้กูแบบว่าเสียชีวิตตอนนี้ใช่ไหมคือเท่าที่เราดูแฟนเขาก็ไม่ได้ดุนะคือไม่รู้ว่าทำไมกลัวขนาดนั้นเหมือนกันคือเอาเป็นว่าเป็นคนกระจอกอะกระจอกเลยกระจอกที่เห็นว่าเก่าๆก็คือกระจอกโอเคตอนนี้เราก็มีเพลงใหม่ชื่อเพลงว่ากำนันทองหล่อซึ่งร้องเพลงกับคุณโอ๊ตปราโมทประธานนะจ๊ะไปลองฟังกันได้สนุกสนานคือมันเป็นจังหวะของคนไทยอ่ะเราได้ยินเพลงแบบนี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะลุกขึ้นเต้นอยากจะลุกขึ้นโยกเลยครับอยากให้ทุกคนไปฟังกันด้วยครับกับกำนันทองหล่อครับLive Beat จาก GMM Bravo ทุกวันอาทิตย์เวลา 4:45 น.